ของหัวใจของคนอ่านหนังสือเล่มไหนคนเบียดพบคนแต่ไม่นานยังเข้าใจบอกให้ฉันรับรู้บอกกับฉันว่าไม่รักไม่ขอเป็นเพื่อนใจฉันได้เห็นแววตาครั้งใดไม่เหมือนคำที่พูดเลยใจคนเรายากเย็นเกินไปไม่เห็นต้องทำไม่ยากเลยอย่างฉันก็ทำก็เป็นเหมือนอย่างเคยบอกเลยจากใจว่ารักเธอปากเธอแข็งรู้ไหมแต่ว่าฉันก็รับไว้ด้วยหัวใจที่รอไม่ต้องหวังสักคำคำเดียวก็พออยากได้ยินว่ารักเธB13 ครับเชิญคุณไก่ครับสวัสดีครับนัทครับสวัสดีครับถ้าพูดถึงการพัฒนาของนัทเนี่ยเทียบเมื่ออาทิตย์แรกๆเลยเนี่ยนะครับพี่ถือว่าพัฒนาไปเยอะนะครับ เราดีในเรื่องของการออกความที่ชัดขึ้นแต่พี่ยังต้องการชัดกว่านี้นะแล้วก็เรื่องของไดนามิกเริ่มรู้จักใช้แล้ววันนี้มีเสียงท่อนที่ร้องดังออกมามีเริ่มมีไดนามิกหนักเบามากขึ้นนะครับวันนี้ร้องเพี้ยนเยอะไปนิดนึงออกแฟดนะครับออกไปทางเสียงต่ำกว่าคีย์แล้วก็ส่วนที่จะแนะนำจริงก็คือว่าเรายังมีอาการโก่งคอหอปากไม่หน่อยนะครับแล้วก็การร้องส่วนที่ตรงไปนะครับการขยี้คำการลึกซึ้งกับคำมากกว่านี้จะทำให้ดีขึ้นอีกเยอะก็โชคดีครับนัทครับขอบคุณครับเชิญคุณเอครับเห็นด้วยกับพี่ไก่ทุกข้อเลยนะคะในเรื่องของพัฒนาการก็เช่นกันน้องนัทมีเยอะขึ้นมากวันนี้ดูน้องนัทเป็นร็อกนุ่มนวลนุ่มมากแต่ดีนะคะเพราะว่านัทเป็นอีกคนหนึ่งที่ทำเป็นแบบฉบับของตัวเองนะคะทำให้พี่ไม่ได้นึกถึงของพี่ป้อมพี่โต๊ะเลยเหมือนกันนะคะดีค่ะแล้วพี่ก็เชื่อว่าตอนที่น้องนัทเป่าแซกเนี่ยหลายคนในนี้คงจะย้วยไปพอสมควรนะคะแล้วสิ่งที่นัดอยากได้ยินว่ารักกันพี่ว่านัดได้ยินตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะเสียงกรี๊ดเนี่ยคือการบอกรักชนิดหนึ่งใช่ไหมคะโชคดีค่ะเชิญพี่ปากครับคนอะไรหล่อเท่
เสียงหล่อนะครับแต่ว่าเมื่อกี้พูดถึงเรื่องเสียงแซกซ์นะครับไม่ใช่ย้วยครับพี่เอกครับเยิ้มเลยพี่นี่ตาเยิ้มเลยค่ะที่มองน้องนัทอยู่เนี่ยนะครับมีที่ร้องเพี้ยนเนี่ยนะครับสังเกตได้นะครับอันนี้ต้องไปปรับปรุงนิดนึงนะครับเรื่องคู่เสียงโน้ตที่เป็นคู่5ในเพลงนี้มีปรึกษาครู Voice คู่5คู่8คู่3นะครับต้องลองไปอันนี้ต้องเป็นความห่างของโน้ตนะครับเราจะต้องฝึกพีชให้ดีๆเลยอีกเรื่องนึงคือเรื่องอุปกรณ์ทำผมเอ้ยไม่เอาไม่พูดดีกว่าเอาพูดเรื่องนี้ดีกว่าครับชอบแฟนคลับของน้องนัทมากเลยนะครับเนี่ยที่รู้จักตั้งชื่อนะครับเมื่อซีซั่นที่แล้วเรามีนัตตี้คราวนี้เรามีนัททิวนะครับจิกผมชอบนะครับวิธีการเรียกชื่อแบบนี้พี่ไก่แสงก็ชอบใช่ไหมครับพี่เอ๋นะจริงไหมครับอาต้อยสินะครับแต่ถ้าเป็นชื่อพี่เองเนี่ยนะครับลองคิดดูว่าจะเรียกว่าปังอะไรปังโบถูกต้องครับเยี่ยมครับแล้วผมก็ต้องเรียกต้อยสี่เลยครับต้องนัดครับ